ันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2555นะครับและนี่คือถอดสลักข่าวกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับจริงๆแล้วต้องขอโทษท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานนี้ตั้งใจจะมาถอดสลักข่าวตั้งแต่ช่วงดึกๆเนี่ยนะครับแต่พอดีมีฟุตบอลแล้วก็นั่งดูกันสนุกนะครับฟุตบอลต่อเวลาถอดสลักข่าวเลยไม่ได้มีโอกาสมาทบกับท่านผู้ชมขาดไปวันนึงครับแต่วันนี้กลับมาก็ยังมีประเด็นที่ค้างคาใจอยู่นะครับตั้งใจจะพูดเมื่อวานหลายเรื่องแล้วพอเช็คข่าววันนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมว่าหยิบยกขึ้นมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับและมีความคิดเห็นเบื้องต้นซึ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ท่านผู้ชมนำไปคิดต่อนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างเดิมนะครับ SMS มาที่4221980ได้นะครับ4221980เป็นข้อคิดเห็นที่ผมจะประมวลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ SMS มานะครับมีค่าใช้จ่าย SMS นิดนึงนะครับ3บาทนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นจะคุ้มค่านะครับเพราะเราจะพิจารณาทุกความเห็นครับเรื่องแรกที่ติดใจและอยากจะคุยกับท่านผู้ชมไว้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วเมื่อวานก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะครับก็คือเรื่องของเงินชดเชยนะครับที่เรียกว่าเหยื่อการเมืองจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัติเห็นชอบในวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาฟื้นฟูผู้และผู้เสียหายจากความขัดแย้งทางการเมืองนับตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนะครับก่อนรัฐประหารปี2549จนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553การชดเชยนั้นมีหลากหลายนะครับมีการชดเชยกรณีเสียชีวิตมีการเงินช่วยเหลือสำหรับค่าปลงศพมีกรณีชดเชยกรณีทุพพลภาพบาดเจ็บแบบไม่สูญเสียอวัยวะชดเชยผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในกรณีที่มีคำสั่งศาลมีคำสั่งและคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องต่างๆนี่มีอัตราที่แตกต่างกันนะครับแต่รวมๆกันแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะได้หลายล้านบาทอยู่จะมีจำนวนกี่คนจะเป็นใครนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีคณะกรรมการที่จะเป็นอนุกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปว่าใครเข้าเกณฑ์อย่างไรนะครับทีนี้พอมีเรื่องของการเยียวยาหรือว่าฟื้นฟูในลักษณะนี้เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนครับมีการวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งสองด้านนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะยุติธรรมหรือเปล่านะครับทำไมถึงต้องมีการฟื้นฟูจริงๆการฟื้นฟูเยียวยาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเข้าหลักซึ่งเป็นหลักมาตรฐานสากลนะครับหลักมาตรฐานสากลก็คือว่าถ้าเกิดรัฐเนี่ยไม่มีกรอบของกฎหมายหรือกรอบการทำงานที่สามารถทำให้ป้องกันความขัดแย้งจนถึงความสูญเสียเนี่ยก็จะมีกระบวนการนี้ครับกระบวนการนี้ก็คือการเยียวยาฟื้นฟูนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวเงินนะอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอ้ยกรณีเช่นนี้เนี่ยเงินมันจะเพียงพอเหรอกับผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือผู้ที่สูญเสียญาติพี่น้องในเหตุการณ์นองเลือดต่างๆมันไม่เพียงพอหรอกครับเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาและปรองดองไม่ได้หมายความว่าพอจ่ายเงินแล้วก็จบกันไปลืมกันไปนะครับการจ่ายเงินตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้หมายความแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอจ่ายเงินแล้วเนี่ยผู้ที่กระทำผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมการกระบวนการยุติธรรมการหาผู้ผิดการหาผู้ที่ลอบสังหารการหาผู้ที่ฆ่าเจตนาไม่เจตนาก็ตามเนี่ยมันยังจะต้องมีอย่างต่อเนื่องดังนั้นการชุมนุมต่างๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนรัฐประหารมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองถ้าจำได้นะครับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทำเกิดการปะทะกันกลุ่มคนเสื้อแดงก็เสียชีวิตเสื้อเหลืองก็เสียชีวิตบาดเจ็บก็มีนะครับจนกระทั่งถึงพฤษภาปี53ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดที่สุดเพราะว่าในช่วง2เดือนนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง91คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกนับพันตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตมีกลุ่มผู้เสียชีวิตที่รับรู้เป็นทางการเนี่ยนะครับจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นองเลือดทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมานะตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าหนึ่งย้ำนะครับว่าเป็นการส่วนหนึ่งของการเยียวยาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ้นสุดกันไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นห่วงว่าเอ๊ะให้เงินแล้วจะจบกันไปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกระบวนการยุติธรรมยังเดินอยู่แล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่หาผู้ผิดที่แท้จริงนั้นก็แน่นอน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองเพราะถ้าเกิดไม่เกิดความยุติธรรมเนี่ยมันก็เกิดความปรองดองลำบากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ทำอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้คลายเครียดคลายบรรยากาศนะครับในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เริ่มแย้งเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์นองเลือดในอดีตที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับซึ่งมี 2-3 เหตุการณ์นะครับ14ตุลาคม2516นะครับตอนนั้นผมยังเรียนมัธยมอยู่นะครับ6ตุลาคม2519 14ตุลานั้นเป็นการกระบวนการของนิสิตนักศึกษาประท้วงรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติกจรนะครับซึ่งครองอำนาจมา10กว่าปีนะครับในที่สุดก็มีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง6ตุลาคมนั้นก็เรียกว่าเป็นกระบวนการขวาพิฆาตซ้ายนะครับเป็นการย้อนกลับกระบวนการนิสิตนักศึกษาแล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดมากพอสมควรพฤษภาธมินแน่นอนจำได้เลยครับผมทำงานแล้วไปนอนอยู่กลางราชดำเนินเช่นกันนะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งครับไปนอนประท้วงอยู่ก็มีผู้เสียชีวิตอีกเอ๊ะเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะทำอย่างไรผมว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยคงจะเป็นอีกกรอบหนึ่งนะครับมันคงจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและมีการต่อสู้กันมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่นับเพราะไอ้ความขัดแย้งในปัจจุบันมันยังมีอยู่แล้วเราต้องหาวิธีที่จะลดความขัดแย้งตรงนี้และสู่การปรองดองส่วนเรื่องภาคใต้นั้นมีกระบวนการนึงเลยครับไม่ได้ไม่มีนะครับเรื่องภาคใต้มีกระบวนการนึงที่ต้องไปเยียวยาไปฟื้นฟูกันต่อไปนะครับแล้วผมก็คิดว่าความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีความสลับซับซ้อนลึกๆและมีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นการชนกันหรือการปะทะกันระหว่างเสื้อสีต่างๆครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังในความเข้าใจของผมด้วยแต่ผมเองก็ต้องขอบอกตรงๆนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมเชื่อเสมอนะครับและผมก็เรียกร้องมาโดยอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยจะต้องเดือนเมษายนพฤษภาที่มีผู้เสียชีวิต91ศพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิต12คนนะครับแล้วก็มีประชาชนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็มีผู้ประท้วงเสียชีวิตอีก70กว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความยุติธรรมการเยียวยาเป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องมีการดำเนินคดีต้องมีหาข้อเท็จจริงครับแต่ต้องรู้ใครถูกลอบสังหารใครถูกสังหารสถานการณ์ต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนั้นจะต้องอธิบายให้ได้กับญาติพี่น้องและจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดด้วยครับอันนี้ยอมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับการปรองดองจะเกิดได้จะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นก่อนด้วยนั่นก็คือถอดสลักข่าวในช่วงแรกครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องอื่นครับสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ www.bangkokvoice.com